สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดห่อหมกห่วกไปฝากป้าพลิกชีวิตเด็กเกเรคนตัดอ้อยรับจ้างสารพัดสู้ชีวิตเพราะไม่มีจะกินสู่นักร้องร้อยล้าน หอมหมกหวงไปฝากป้าพิกชีวิตเตะตระกูลต่อเด็กเกเรคนตัดอ้อยเป็นนักร้องร้อยล้านวันนี้เขาได้ออกมาพูดคุยและเปิดใจเกี่ยวกับจุดพิกของชีวิตผ่านทางรายการแชนักร้องดังหนุ่มร้อยเอ็ดวัย20จากเด็กเกเรเด็กก่อสร้างจบแค่ม .1 คนดูถูกเป็นเพลงขี้ยาเตะตระกูลต่อกว่าจะมาถึงจุดนี้ ฝากคำดูถูกต้องต่อสู้ยอมรับเคยหลงทางตอนม .1 นึเกเรไม่ไปโรงเรียนโรงเรียนติดข้างบ้านปีนรั้วโรงเรียนเข้าป่าข้างบ้านออกมาฉีกกระดาษเล่นไม่รู้แต่งเพลงได้ยังไงเพราะไม่เคยเรียนมา อายุ12-13เริ่มอาชีพแรกตัดอ้อยทำให้จุดประกายเราจะให้ลูกมาทำแบบนี้หรอเริ่มอยากได้ดีแล้วจะหาอาชีพอะไรที่ได้ดีเลยอยากมาเป็นสายศิลปินเริ่มเล่นดนตรีแต่งเพลงตอนนั้นเริ่มมาขายโรตีสายไหมที่ระยองเริ่มอัดคลิปแล้วก็รับจ้างยกฟังอัดมาทำก่อสร้างที่กลุ่เทพด้วยเริ่มทำคลิปตอนอายุ15แล้วมีคลิปหนึ่งแต่งแล้วร้องเพลงคล้ายๆเพลง พี่ก้องห้วยไร่คนมาดูเป็นแสนวิวบางทีก็นั่งอัดคลิปในรถกระบะบ้างเคยสมัคร The v ว i t e The Star แต่ไม่รู้ผลเพราะไม่มีเงินค่ารถไปดูพ่อแม่ก็ห้ามแต่นี้ไปหอหมกหวกไปฝากป้าเกิดจากเพลงพี่มนแคนออกมาคือเพลงคำว่าฮ er, ักมันเหียทิมไซแล้วพ่อฝากถามว่าเพลงมันร้องยังไงผมเป็นคนตลกก็ร้องไปมัว,มว เป็นเนื้อเพลงหอมหมกฮวกไปฝากผ้าที่ไม่ได้แต่งด้วยนะร้องไปอย่างนั้นกลับมาบ้านก็เลยมาแต่งเพลงนี้เรียนจบแค่ม .1 ไม่รู้แต่งเพลงได้ยังไงแต่ผมแต่งก่อนตั้งแต่ป .2 อ,อ,อยู่แล้วจนวันนี้กลายเป็นศิลปินนักร้องดังยอดวิวเพลง166ล้านวิวใน1ิเดือนที่ผ่านมาเปลี่ยนชีวิตไปเป็นนักร้องงานเพียบออกทัวร์ร่วมกับลำเพลินนักร้องคู่หูอยู่ตอนนี้ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ